อาณาจักรโคตรบูรณ์เป็นอาณาจักรโบราณที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับยุคจันทกุระราวพุทธศตวรรษที่1ถึง10และยุคสายฟองราวพุทธศตวรรษที่10ถึง12เริ่มมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลถึงพุทธศตวรรษที่11ถึง15หรือระหว่างพุทธศักราช1000ถึง1500มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนครจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีของไทยแขวงบริคำใส่แขวงคำม่วนแขวงสุวรรณเขตแขวงเวียงจันทน์แขวงสารวันแขวงจำปาสักแขวงอัตปือแขวงเซกองของลาวนักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่าอาณาจักรโคตรบูรณ์อาจแผ่อาณาเขตครอบคลุมไปถึงแขวงหลวงพระบางโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหลักหินซึ่งปรากฏที่เวียงจันทน์ถึงนครพนมด้วยนอกจากนี้อาณาจักรโคตรบูรณ์ยังแผ่อิทธิพลทางการเมืองและศิลปกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาคอีสานพื้นที่เกือบทั้งหมดของลาวพื้นที่รอยต่อของลาวถึงอีสานกับกัมพูชาในภาคอีสานและลาวนั้นมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักวิชาการลาวและอีสานเชื่อว่าชนชาติดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์และสถาปนาอาณาจักรอาจเป็นชาวลาวขาของภูไทยย้อยจามและชาติพันธุ์ดั้งเดิมอื่นๆที่อาศัยอยู่ในลาวและภาคอีสานปัจจุบันนี้จากการค้นพบใบเสมาและหลักหินโบราณหลายสิบแห่งที่กระจายอยู่ในจังหวัดนครพนมถึงแขวงคำม่วนและการค้นพบหลักหินและใบเสมาใต้พื้นดินจำนวนมากถึง473หลักที่กระจุกตัวอยู่บริเวณหอหลักเมืองเวียงจันทน์ตลอดจนการค้นพบซากกำแพงหินยักษ์ซึ่งสร้างจากฝีมือมนุษย์ที่แขวงคำม่วนได้ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโคตรบูรณ์อย่างมากความเป็นมาของอาณาจักรโคตรบูรณ์หรือศรีโคตรบูรณ์ที่มาของจังหวัดนครพนมนครพนมเป็นเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลที่สุดในภาคอีสานดินแดงสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้สมัยก่อนเคยเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากในดินแดงแถบลุ่มแม่น้ำโขงในยุคนั้นมีอาณาจักรล้านช้าง12จุไทยเวียงจันทน์จำปาสักอยุธยาตอนต้นและอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดนครพนมในสมัยก่อนที่ประเทศไทยยังไม่ได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปในสมัยสงครามฝรั่งเศสดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้ก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์เคยเป็นดินแดนของอาณาจักรฟูนันตามจดหมายกรีกกล่าวไว้ว่าอาณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจแผ่ออกไปกว้างขวางจนถึงแลมลายูและพม่าในพุทธศตวรรษที่5ถึง11ต่อมาเป็นดินแดนของอาณาจักรเจนลักจนถึงพุทธศตวรรษที่14จนกระทั่งต่อมาของได้มีอำนาจในแถบลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงพุทธศตวรรษที่19ของจึงได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงต่อมาพระเจ้าฟ้างุ้งได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรศรีสัตนาคณหุตล้านช้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช1896เป็นต้นมาเมื่ออาณาจักรศรีสัตนาคณหุตล้านช้างมีอำนาจเหนือบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงแขวงศรีโคตรบูรณ์ก็เป็นเมืองลูกหลวงเมืองหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ของอาณาจักรล้านช้างตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าผู้ครองนครแขวงศรีโคตรบูรณ์มีนามว่าพระยาศรีโคตรบองเป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าล้านช้างพระยาศรีโคตรบองเป็นผู้ที่เข้มแข็งในการออกศึกสงครามเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ล้านช้างจึงได้ให้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนใต้จึงได้คว้างกระบองประจำตัวขึ้นไปในอากาศเพื่อเสี่ยงทายหาที่ตั้งเมืองใหม่กระบองได้ตกลงแถบบริเวณเซบ้างไฟริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมแล้วตั้งเมืองใหม่ชื่อว่าศรีโคตรบูรณ์ขึ้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรล้านช้างต่อมาเมื่อเจ้าผู้ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์สวรรคตลงก็ได้เกิดอาเพศและเพศภัยต่างๆมากมายจึงได้ย้ายเมืองศรีโคตรบูรณ์ไปตั้งอยู่ริมน้ำหินบูรณ์ตรงข้ามกับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมต่อมาบริเวณที่ตั้งเมืองที่ริมน้ำหินบูรณ์ได้ถูกน้ำซ้อตลิ่งโขงพังทลายลงทุกวันจึงได้ย้ายเมืองลงไปทางตอนใต้ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงบริเวณที่เป็นดงไม้รั่วซึ่งในสมัยโบราณเชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมรุขนครซึ่งหมายถึงดงไม้รั่วปีพุทธศักราช2330
พระบรมราชาเจ้าเมืองมรุขนครได้เห็นว่าการที่เมืองมรุขนครตั้งอยู่ที่บ้านทาสน้อยศรีบุญเรืองริมห้วยบางฮวกมาเป็นเวลาถึง20ปีแล้วนั้นถูกน้ำซ้อตะลิ่งของพังและบ้านเรือนราษฎรเสียหายจึงได้ย้ายเมืองขึ้นไปตั้งทางเหนือตามลำแม่น้ำโขงที่บ้านหนองจันห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางใต้ประมาณ3กิโลเมตรปีพุทธศักราช2337ได้เกิดศึกพม่าทางเมืองเชียงใหม่พระบรมราชาเจ้าผู้ครองเมืองมรุขนครได้ไปออกศึกในครั้งนี้ด้วยได้บริโภคผักหวานเบื่อจนถึงแก่อนิจกรรมที่เมืองเถินท้าวสุตตาซึ่งเป็นพี่ชายของพระมเหสีของพระบรมราชาจึงได้นำเครื่องราชบรรณาการลงไปเฝ้ารัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท้าวสุตตาเป็นผู้ครองเมืองมรุขนครและเปลี่ยนชื่อเมืองจากมรุขนครเป็นเมืองนครพนมขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานครชื่อนครพนมนั้นมีข้อสันนิษฐานไว้2ประการคือคำว่านครหมายถึงเมืองที่เคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนคำว่าพนมก็มาจากพระธาตุพนมปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานบางตำราก็ว่าเดิมสมัยประเทศไทยยังไม่เสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปสมัยสงครามฝรั่งเศสเมืองมรุขนครมีอาณาเขตกินไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายไปจนถึงดินแดนของเวียดนามเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งอยู่บริเวณที่มีภูเขาสลับซับซ้อนจึงนำคำว่าพนมซึ่งแปลว่าภูเขามาใช้ส่วนคำว่านครเป็นการดำรงชื่อเมืองไว้คือเมืองมรุขนครจึงนำคำว่าพนมซึ่งพนมแปลว่าภูเขามาต่อท้ายคำว่านครเป็นนครพนมซึ่งหมายถึงเมืองแห่งภูเขานั่นเองที่มาของชื่ออาณาจักรคำว่าโคตรบูรอาจมาจากภาษาสันสกฤตคือคำว่าโคตปุระคำว่าโคตแปลว่าตะวันออกส่วนคำว่าปุระแปลว่าเมืองหรือนครโคตปุระจึงหมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกหรือเมืองแห่งดวงอาทิตย์นักวิชาการบางกลุ่มกลับเห็นว่าอาจมาจากคำว่าสีโคตกับคำว่าปุญญารวมกันนักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าคำว่าโคตอ่านว่าโคตตะอาจมาจากคำว่าโคตมัตอันเป็นพระนามของพระโคดมพุทธเจ้าซึ่งปรากฏที่มาของนามเมืองนี้ในคัมภีร์อุรังคธานิทานตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมากล่าวคำวุฒิสวัสดีและรับบิณฑบาตแก่พระยาสีโคตรบูรณ์นักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าคำว่าโคตรอาจมาจากคำว่าโคตรหรือโคตรกะอ่านว่าโคตรถึงกะอันมีที่มาเชื่อมโยงกับพระนามของกษัตริย์แห่งอาณาจักรที่ทรงมีตระบองขนาดใหญ่เป็นอาวุธเป็นเหตุให้พระนามและอาณาจักรของพระองค์ถูกเรียกว่าโคตรบองหรือโคตรกระบองเอกสารทางประวัติศาสตร์บางแห่งมีการเรียกชื่อเมืองต่างกันออกไปอาทิตย์เมืองตะบองเมืองกระบองเมืองตะบองขอนเมืองติโคตรบองและเมืองติโคตรบูรณ์ส่วนคำว่าบูรณ์นั้นในเอกสารใบลานจำนวนมากนิยมเขียนทั้งคำว่าบุญและบองยกเว้นจารึกวัดโอกาสศรีบัวบานในตัวเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งจารึกในสมัยล้านช้างที่เขียนว่าบูรณ์ที่สะกดด้วยรอเรืออย่างไรก็ตามรูปอักขระของคำว่าบูรณ์ตามหลักการออกเสียงในอักษรทำลาวถึงอีสานโบราณนั้นสามารถอ่านได้8แบบคือบุญบุญปุนปูนบูระบูระปูระและปูระจึงทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าคำว่าบูรณ์ที่สะกดด้วยรอเรือเป็นสำเนียงลาวหรือสำเนียงท้องถิ่นที่มาจากการแถงเสียงของคำว่าปูระในภาษาสันสกฤตส่วนเอกสารวิชาการบางแห่งที่เขียนคำว่าบูรณ์ที่สะกดด้วยรอเรือเป็นบูรณ์ที่มีนอเนนการันนั้นเกิดจากความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดของนักวิชาการเนื่องจากในเอกสารโบราณและจารึกไม่ปรากฏคำว่าบูรณ์ที่มีนอเนนการันอยู่เลยและคำว่าบูรณ์ที่มีนอเนนการันนั้นมีความหมายแตกต่างจากคำว่าบูรณ์ที่สะกดด้วยรอเรือหรือปูรัตมากความเห็นของนักวิชาการฝ่ายลาวยุคสมัยของอาณาจักรโคตรบูรณ์คำเผาพรแก้วนักประวัติศาสตร์ลาวเสนอให้อาณาจักรโคตรบูรณ์จัดอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ลาวสมัยกลางหรือก่อนสมัยอาณาจักรล้านช้างโดยเรียกชื่อว่ายุคใต้ลาวสมัยสีโคตบองส่วนคำว่าสีโคตบูรณ์ให้ใช้เรียกเป็นชื่อเมืองแทนอาณาจักรโคตบูรณ์ถูกจัดให้อยู่ในสมัยสีโคตบองหรือสมัยสีโคตปุระก่อนศตวรรษที่7ยุคใต้ลาวสมัยสีโคตบองแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่คือ
1. ยุคฟูเหลียวหรือยุคเมืองลาว 2. ยุคฟูนันหรือยุคเมืองใต้คำเผาพรแก้วเห็นว่าสีโคตบองเป็นชื่อหนึ่งของมหาอาณาจักรในสมัยโบราณที่สำคัญที่สุดบนแหลมอินโดจีนโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของอาณาจักรลาวล้านช้างโบราณนับตั้งแต่เมืองท่าแขกถึงเมืองร้อยเอ็ดและจากเมืองวิงจันทร์ถึงเมืองสุวรรณเขตแต่อาณาเขตของอาณาจักรสามารถแผ่ไปถึงพื้นที่ของเขมรไทยและส่วนบนสุดของคาบสมุทรมาลายูอาณาจักรโคตรบูนมีพื้นที่หน้ากว้างประมาณ 600,000 ตารางกิโลเมตรเมืองร้างสีโคตรบองตั้งอยู่ลึกเข้าไปในร่องน้ำเสบ้างไฟประมาณ15กิโลเมตรปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบและยังไม่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูจากรัฐบาลบริเวณดังกล่าวถือเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของอาณาจักรนี้คำว่าสีโคตรบองเปลี่ยนรูปภาษามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสริโคตปุรักแปลว่าเมืองตะวันออกต่อมาจึงกลายเป็นคำว่าสีโคตบูนและโคตบองตามลำดับอาณาจักรดังกล่าวมีอำนาจเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนคริสตศักราชถึงศตวรรษที่6และปลายศตวรรษที่7ชนชาติที่เป็นเจ้าของอาณาจักรโคตรบูนหากถือตามคัมภีร์อุรังคธาตุซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนลุ่มน้ำโขงนั้นถือว่าพวกนาคหรือเผ่านาคซึ่งหมายถึงชาติพันธุ์ลาวอาจเป็นเจ้าของอาณาจักรโคตรบูนพวกนาคหรือลาวอพยพลงมาจากหนองแสหรือหนองกระแสแสนย่าในมณฑลยูนนานของจีนมาตั้งอาณาจักรนี้หรือไม่เช่นนั้นเจ้าของอาณาจักรโคตรบูนอาจเป็นกลุ่มชนชาติที่ผสมระหว่างชนชาติไอ้ลาวที่ยังหลงเหลือตกค้างอยู่ในแหลมอินโดจีนกับพวกของชวาที่ยังเหลืออยู่ทางตอนเหนือของลาวส่วนนักวิชาการสายอีสานบางกลุ่มเห็นว่าอาจเป็นชนชาติขาแต่นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเห็นว่าชนชาติละวะอาจเป็นเจ้าของอาณาจักรโคตรบูนแนวคิดหลังนี้ต่อมาไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากชาวละวะไม่ใช่ชนชาติดั้งเดิมของแผ่นดินแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแต่หากพิจารณาตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยสีโคตบองแล้วจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะหน้าตาของชนชาติลาวในปัจจุบันมากกว่าชนชาติอื่นนักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าอาณาจักรโคตรบูนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรฟูนันที่ปรากฏในจดหมายเหตุของจีนและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรฟูนันส่วนมากได้มาจากจดหมายเหตุของจีนคำว่าฟูนันตรงกับคำว่าพนมแปลว่าเมืองแห่งภูดอยแนวคิดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ในช่วงปลายพุทธศักราช 2,400 ถึงต้นพุทธศักราช 2,500 ว่าศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของอาณาจักรโคตรบูนอาจมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณท่าพนมและแขวงคำม่วนของลาวความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรโคตรบูนกับอาณาจักรฟูนันหลักฐานที่ทำให้นักวิชาการบางกลุ่มเข้าใจว่าอาณาจักรโคตรบูนมีความสัมพันธ์และอาจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรฟูนันมีอยู่หลายประการดังนี้ประการที่1จดหมายเหตุจีนแห่งราชวงศ์เหลียงกล่าวว่าอาณาจักรฟูนันมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านผ่าตรงกลางอาณาจักรจากทางทิศตะวันตกและแม่น้ำโขงหรือน้ำของบริเวณนครวิงจันทร์ถึงเมืองท่าแขกก็มีลักษณะไหลผ่านผ่ากลางมาทางทิศตะวันตกของอาณาจักรโคตรบูนเช่นกันประการที่2บริเวณเมืองท่าแขกซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรโคตรบูนเต็มไปด้วยเทือกเขาหรือสายภูที่สูงชันสลับซับซ้อนจำนวนมากและภูเขาดังกล่าวมีลักษณะเป็นป่าหินหรือเทือกเขาหินปูนคล้ายคลึงกับลักษณะภูมิประเทศของอาณาจักรฟูนันประการที่3มีนักประวัติศาสตร์ถึงภูมิศาสตร์หลายคนเห็นว่าบริเวณปากแม่น้ำโขงในสมัย 3,000 ปีก่อนอาจตั้งอยู่บริเวณน้ำตกหลีผีในแขวงสีทันดอนหรือสีพันดอนของลาวแต่เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงปากแม่น้ำโขงจึงย้ายไปยังบริเวณกาตุยจังหน้าเมืองพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาแล้วย้ายลงไปทางใต้อีกในสมัยต่อมาอันเนื่องมาจากสาเหตุที่น้ำทะเลได้เหือดแห้งลงจากยุคก่อนปากแม่น้ำโขงบริเวณหลีผีของลาวจึงน่าจะเป็นที่ส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูนถึงฟูนันประการที่4หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณคดีตลอดจนรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆอาทิพระธาตุพนมพระธาตุอิงหังเป็นต้นมีลักษณะทางศิลปกรรมที่สัมพันธ์กันกับกลุ่มศิลปะยุคอันธรัตซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะยุคหลังของอินเดียใต้ในช่วงศตวรรษที่1ถึง6
ลักษณะทางศิลปกรรมดังกล่าวเป็นลักษณะของศิลปะอาณาจักรฟูนันด้วยประการที่5เรื่องราวของอาณาจักรโคตรบูนมีความเกี่ยวพันกันกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงจนกลายเป็นตำนานหรือนิทานเรื่องพระยาศรีโคตรบองแรงช้างสารนิทานดังกล่าวเล่าสืบต่อมาเป็นมุขปาฐหลายยุคหลายสมัยและมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะตำนานพระพุทธศาสนาวรรณกรรมชาดกและวรรณกรรมแฝงประวัติศาสตร์ด้วยชาวลาวเชื่อว่าตำนานปรัมปราดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับตำนานการสร้างปราสาทวัดภูที่แขวงจำปาสักในศตวรรษที่8ซึ่งมีลักษณะทางศิลปกรรมแบบของมากกว่ากลุ่มพระธาตุพนมและพระธาตุอิงหังตำนานยังกล่าวถึงเรื่องราวของพระยากรรมทาทรงเป็นผู้นำบุรุษสร้างปราสาทวัดภูเพื่อแข่งขันกับสตรีสร้างพระธาตุพนมผลปรากฏว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อนเหตุให้พระยากรรมทาทรงทุบพระอุราสิ้นพระชนลักษณะเนื้อหาดังกล่าวอาสะท้อนความสัมพันธ์ทางวิทยาการของชนชาติลาวและชนชาติขอมตลอดจนการแข่งขันอำนาจทางการเมืองของทั้งสองชนชาติในอาณาจักรโคตรบูนถึงฟูนันประการที่6ชื่อเมืองท่าแขกอันมาจากคำว่าท่าของแขกคนหรือท่าน้ำโขงถึงแขกคนในปัจจุบันทำให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วไปของชาวลาวสองฝั่งของว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นสถานที่พ่อค้าต่างชาติโดยเฉพาะแขกหรือชาวอินเดียเดินทางมาค้าขายปัญหาด้านการศึกษาในราว30ปีมานี้มีนักวิชาการบางกลุ่มเคยเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับอาณาจักรโคตรบูนหลายประเด็นนักวิชาการบางกลุ่มเคยเข้าใจว่ากลุ่มอารยธรรมของอาณาจักรโคตรบูนเป็นอันเดียวกันกับอารยธรรมของอาณาจักรทวารวดีและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางศิลปกรรมของอาณาจักรทวารวดีแต่จากการตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารโดยเฉพาะคัมภีร์ท้องถิ่นของอีสานและลาวกลับพบว่าอาณาจักรทวารวดีเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรสาเกตนครในแถบลุ่มน้ำชีถึงลุ่มน้ำมูลซึ่งอาณาจักรสาเกตนครเป็นอาณาจักรที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรโคตรบูนดังนั้นอารยธรรมในแถบอีสานตอนกลางอีสานใต้และแองโคราชจึงน่าจะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมากกว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากนั้นจึงพัฒนาไปเป็นอารยธรรมแถบรอยต่อของแองโคราชกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและจากการตรวจสอบยุครอยต่อทางอารยธรรมของเมืองโบราณและแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีสมัยอาณาจักรโคตรบูนทั่วภาคอีสานและลาวมักค้นพบอารยธรรมประเภทที่ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะและหลังคุปตะซ้อนอยู่ในตัวเมืองโบราณและรอบอาณาบริเวณเหล่านั้นซึ่งได้แก่หินหรือหินตั้งข้องบ้างกรองกบตังหินหรือหินสลักลายดาวหรือดวงตะวันหายดินเผาเขียนลายกดเป็นต้นจึงทำให้เชื่อแน่ว่าอาณาจักรโคตรบูนถือกำเนิดก่อนสมัยพุทธกาลโดยเชื่อมต่อกับอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยอีกทั้งยังมีพัฒนาการการก่อกำเนิดก่อนอาณาจักรทวารวดีในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาราว 10-12 พุทธศตวรรษอย่างไรก็ตามยังไม่มีนักวิชาการคนใดออกมากล่าวชี้แจงและนำเสนอถึงความผิดพลาดด้านการศึกษาดังกล่าวศาสนาและลัทธิอาณาจักรโคตรบูนนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและพระพุทธศาสนาแบบมหายานรวมไปถึงพระพุทธศาสนานิกายตันตรยานหรือวัชรยานศาสนาพราหมณ์ถึงฮินดูศาสนาผีแถนถึงผีบรรพบุรุษและลัทธินับถือนาคมีการสร้างพระเจดีย์สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรคือพระธาตุพนมในอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนอกจากนี้ยังมีพระธาตุโพนจิกวีงัวพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำในจังหวัดหนองคายพระธาตุนารายเจงเวงพระธาตุภูเพกพระธาตุดุ่มในจังหวัดสกลนครพระธาตุขามแก่นในจังหวัดขอนแก่นพระธาตุยากูในจังหวัดกาฬสินธุ์พระธาตุนาดูในจังหวัดมหาสารคามพระธาตุหนองสามหมื่นในจังหวัดชัยภูมิพระธาตุสีโคตรบองพระธาตุพะวังในแขวงคำม่วนพระธาตุอิงหังในแขวงสุวรรณเขตพระธาตุหลวงหรือพระธาตุโลกจุลมณีในแขวงเวียงจันทน์พระธาตุกระเดาทึกพระธาตุหงทองในแขวงสารวันเป็นต้นอีกทั้งมีการสร้างรอยพระพุทธบาทกระจายอยู่หลายแห่งอาทิตย์พระพุทธบาททบัวพระพุทธบาททบานในจังหวัดอุดรธานีพระพุทธบาทเวรปลาในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
พระพุทธบาทภูน้ำลอดเชียงชุมหรือพระธาตุเชิงชุมในจังหวัดสกลนครพระพุทธบาททะโพในเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซเป็นต้นนอกจากนี้อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ยังมีการสร้างพระพุทธรูปที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนไว้หลายแห่งอาทิตย์กลุ่มพระพุทธรูปวังช้างในเมืองโพนโฮงแขวงวิงจันทน์พระพุทธรูปองค์ตื้อบนภูพระในจังหวัดชัยภูมิพระพุทธสายญาติภูปอบนพุทธสถานภูในจังหวัดกาฬสินธุ์พระพุทธรูปมิ่งเมืองในอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นต้นลักษณะทางศิลปกรรมดังกล่าวนี้มีความแตกต่างจากกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวารวดีอย่างเห็นได้ชัดศูนย์กลางอาณาจักรอาณาจักรโคตรบูรณ์มีศูนย์กลางชื่อว่าเมืองศรีโคตรบูรณ์หรือเมืองศรีโคตรโมหรือเมืองศรีโคตรบองในเอกสารพื้นวิงจันทน์เรียกว่าเมืองศรีโคตรบูรณ์หลวงตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับตัวอำเภอธาตุพนมลึกเข้าไปจากปากน้ำเสบ้างไฟเมืองเสบ้างไฟแขวงคำม่วนต่อกับแขวงสุวรรณเขตไม่มากนักปัจจุบันค้นพบซากเมืองโบราณในบริเวณดังกล่าวมากกว่า3แห่งอาทิเมืองโบราณตุ้งพะวังฟ้าห้วนเมืองโบราณขามแทบเป็นต้นอีกทั้งมีการค้นพบภาชนะเครื่องใช้เครื่องทองและแผ่นเงินถึงแผ่นทองคำดุลลายจำนวนมากต่อมาอาณาจักรโคตรบูรณ์ย้ายศูนย์กลางมาที่ปากห้วยเสื่อมและปากห้วยบางฮวกตอนเหนือของพระธาตุพนมในอำเภอธาตุพนมโดยมีชื่อว่าเมืองมรุขนครหรือเมืองลุกขนครนักประวัติศาสตร์เชื่อตามคัมภีร์อุรังคธาตุว่าเมืองมรุขนครตั้งเมืองอยู่บริเวณดงต้นรวกหรือคนลาวเรียกว่าไผ่ฮวกและดงต้นรังเดิมนักวิชาการบางกลุ่มสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจมีสัตว์ตระกูลกวางและเก้งหรือฟานอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าคำว่ามรุขนครอาจมาจากคำว่ามรุขนครแต่จากการตรวจสอบชื่อเมืองในใบลานเรื่องอุรังคธาตุนิทานตำนานพระธาตุพนมสังกัดธาตุพนมและพื้นธาตุจำนวน16ฉบับพบว่าชื่อมรุขนครเป็นคำบาลีสำเนียงลาวที่แผลงมาจากคำว่ารุขนครเอกสารบางฉบับเขียนว่ารุขนครซึ่งหมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้พื้นที่ศูนย์กลางของอาณาจักรในยุคนี้มีการค้นพบใบเสมาบริเวณวัดหลักศิลามงคลตำบลพระกลางใบเสมาบ้านดงยอตำบลอาถรใบเสมาและหินตั้งในตัวเมืองธาตุพนมกระจายอยู่จำนวนมากตลอดจนซากเมืองโบราณศาสนสถานโบราณและหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆซึ่งประปนอยู่กับหลักฐานทางโบราณคดีสมัยขอมและสมัยล้านช้างที่บ้านดอนนางหงบ้านดงกลองบ้านหนองสนมบ้านนาแก่บ้านนาถอนทุ่งบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองบ้านพระกลางทุ่งตำบลอุ่มเม่าในอำเภอธาตุพนมจากนั้นอาณาจักรโคตรบูรณ์ย้ายศูนย์กลางไปบริเวณปากห้วยสีมังตอนใต้เมืองท่าแขกใกล้กับที่ตั้งของพระธาตุศรีโคตรบองและบริเวณปากห้วยหินบูรณ์เมืองหินบูรณ์แขวงคำม่วนตรงข้ามกับพระพุทธบาทบนปลาบ้านบวนพระบาทในอำเภอท่าอุเทนบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งบริเวณใกล้เคียงยังปรากฏซากเมืองโบราณชื่อว่าเมืองอารันรัจนาและเวียงสุรินทร์อยู่ด้วยบริเวณดังกล่าวปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเป็นซากศาสนสถานจำนวน13แห่งประเภทของศิลปกรรมแบบศรีโคตรบูรณ์ 1. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบลาวเดิมหรือแบบลาวแท้ 2. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบอิทธิพลศิลปะจาม 3. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบอิทธิพลศิลปะขอม4. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบพิเศษหรือแบบผสมผสาน 5. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบอิทธิพลศิลปะลาวล้านช้าง 6. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบอิทธิพลศิลปะกลุ่มสาเกตนครและอีสานใต้ 7. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบอิทธิพลศิลปะทวาราวดีกลุ่มกุลุนทนคร 8. ศิลปะศรีโคตรบูรณ์แบบอิทธิพลศิลปะทวาราวดีกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาอักษรและภาษามีหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏชัดเจนว่าอาณาจักรโคตรบูรณ์ใช้อักษรปัลลวัตอักษรหลังปันวัตและอักษรของโบราณในการจารึกหลักหินหลักศิลาอิฐเถาและใบเสมาโดยใช้ทั้งภาษาสันสกฤตภาษาบาลีภาษาเขมรและภาษาลาวมอญไทยเรียกภาษามอญโบราณการใช้อักษรและภาษาดังกล่าวปรากฏอยู่ทั่วไปในสองฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นลักษณะร่วมกันกับกลุ่มเมืองโบราณต่างๆในแถบลุ่มน้ำมูลและน้ำฉีจากนั้นพบว่าก่อนการล่มสลายของอาณาจักรหรือช่วงก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านช้างของสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ้ม
ครองราชพุทธศักราช1896ถึง1915อาณาจักรโคตรบูรณ์ได้มีการใช้อักษรทำลาวโบราณซึ่งมีลักษณะทางอักขระวิธีร่วมกันกับอักษรปลวัตในการจารึกหลักศิลาอายุของจารึกปรากฏจุลศักราช314หรือพุทธศักราช1495หรือราวปลายพุทธศตวรรษที่14ก่อนสถาปนาอาณาจักรล้านช้างราว 4-5 พุทธศตวรรษแต่อาจมีอายุน้อยกว่าการเข้ามาของอักษรปลวัตในแถบลุ่มน้ำโขงโดยจารึกดังกล่าวใช้ภาษาลาวถึงปาลีอีกทั้งมีหลักฐานว่าอาณาจักรโคตรบูรณ์ได้มีการใช้อักษรลาวเดิมหรืออักษรลาวเก่าจารึกหลักศิลาในช่วงก่อนการล่มสลายของอาณาจักรไม่เกิน200ปีซึ่งปรากฏในจารึกวัดร้างบ้านแร่เมืองสกลด้วยการใช้อักษรลาวเดิมหรืออักษรลาวเก่านี้นักวิชาการบางกลุ่มสันนิษฐานว่าอาจพัฒนามาจากการใช้อักษรทำลาวโบราณที่ปรากฏในจารึกศิลาเลขรอบระเบียงวัดพระธาตุหลวงหรือจารึกจันทปุรัตหรือไม่ก็พัฒนามาจากอักษรลาวเดิมที่ปรากฏในผนังถ้ำนางอ่านเมืองจอมเพชรและจารึกวัดวิชุนเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นอักษรที่รับอิทธิพลโดยตรงจากชนชาติลาวการรับอักษรดังกล่าวจากชนชาติลาวซึ่งอพยพมาจากอาณาจักรลาวเดิมที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนอาจแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรโคตรบูรณ์กำลังเสื่อมอำนาจลงโดยกลุ่มอำนาจใหม่นั้นมาจากทางตอนเหนือของอาณาจักรแต่นักวิชาการบางกลุ่มกลับเห็นว่าการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรอาจเริ่มจากกลุ่มอำนาจใหม่ทางตอนใต้คือกลุ่มอาณาจักรกัมพูชายุคสมัยของอาณาจักรโคตรบูรณ์ยุคก่อนพุทธกาลในขอบข่ายอำนาจของอาณาจักรไอ้ลาวสมัยสีโคตบองได้เกิดความเคลื่อนไหวทางกลุ่มอำนาจของนครรัฐขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอาจมีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆหรือมีการแยกอำนาจขาดจากกันอย่างนครรัฐแบบเบ็ดเสร็จแต่บรรดาอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำรงเอกภาพอยู่ได้ของชนชาติลาวมาจนถึงสมัยก่อนสถาปนาอาณาจักรล้านช้างก็คืออาณาจักรใต้ลาวหนองแสและอาณาจักรโคตรบูรณ์พื้นที่ครอบคลุมของอาณาจักรโคตรบูรณ์ทั้งในลุ่มแม่น้ำโขงถึงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลปรากฏซากเมืองโบราณมากกว่า240แห่งบางเมืองได้รับการประเมินว่าสามารถบรรจุคนได้มากถึง 10,000 ถึง 100,000 คนนักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มเมืองเหล่านี้มีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าถูกสร้างขึ้นก่อนที่อาณาจักรโคตรบูรณ์จะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียมากกว่า 1,000 ปีซึ่งอารยธรรมอินเดียได้เข้าสู่อาณาจักรโคตรบูรณ์ในช่วงก่อนที่ศาสนาพุทธถึงพราหมณ์จะขยายตัวและเมืองเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในยุคก่อนศาสนาพราหมณ์จะขยายตัวเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพัฒนาการมาจากยุคสัมฤทธิ์และยุคเหล็กเนื่องจากบริเวณตัวเมืองและรอบตัวเมืองเหล่านี้ได้มีการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็กและสัมฤทธิ์หลายแห่งโดยประเมินอายุว่าไม่น่าต่ำกว่า 2,500 ปีมาแล้วบางเมืองยังมีการพบหลักฐานว่าถูกใช้เป็นพื้นที่ในการทำนาปลูกข้าวเหนียวโดยสร้างเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนาดกว้างยาวเท่ากันนักวิชาการบางกลุ่มสันนิษฐานว่าอาจเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของผู้ปกครองนครรัฐนอกจากนี้แต่ละเมืองยังค้นพบการสร้างกำแพงเวียงหลายรูปแบบมีการสร้างประตูเวียงป้อมปราการและนอกกำแพงเวียงก็ยังมีการขุดคูน้ำล้อมรอบหรือขยายกำแพงเวียงซ้อนกันมากกว่า2ชั้นด้วยหลายนครรัฐในเครือข่ายอำนาจอาณาจักรโคตรบูรณ์ยุคก่อนพุทธกาลได้ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานโบราณหลายแห่งของลาวและอีสานดังนี้เมืองตาเนในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองสามแทหรือเมืองขามแทในบริเวณเซบ้างไฟแขวงคำม่วนเมืองฟ้าแดดในจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองสูงยางหรือเมืองสงยางในจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองเชียงทองในแขวงหลวงพระบางเมืองพานหรือเมืองสุวรรณภูมิในจังหวัดอุดรธานีเมืองบัวบานหรือเมืองล่าน้ำในจังหวัดหนองคายเมืองลวงในแขวงเวียงจันทน์เมืองสีโคตในเมืองภูวินหินบูนแขวงคำม่วนเมืองหนองหาหลวงในจังหวัดสกลนครเมืองหนองหาน้อยในจังหวัดอุดรธานีเมืองผู้กูดในตอนเหนือแขวงเวียงจันทน์เมืองสีแก้วในจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองเชียงเหียนในจังหวัดมหาสารคามเมืองห้อยเอ็ดหรือเมืองสาเกตในจังหวัดร้อยเอ็ดการเรืองอำนาจอาณาจักรโคตรบูรณ์เรืองอำนาจมากในสมัย5รัชกาลคือสมัยพระยาศรีโคตรบองพระยานันทเสน
พระยาสุมิตตธรรมวงศ์สายกราชามรุขนครและพระยาสุบินราชราวก่อนพุทธศตวรรษที่8เอกสารอุรังคธาตุบางสำนวนกล่าวว่ากษัตริย์แห่งสีโคตรตระบูลปกครองอาณาจักรมาได้5พระองค์บางสำนวนกล่าวว่า6พระองค์บางสำนวนกล่าวว่า7พระองค์จากนั้นอาณาจักรโคตรตระบูลจึงตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจักรเจลักส่วนพงศาวดารล้านช้างแสดงให้เห็นว่าหลังจากอาณาจักรโคตรตระบูลตกอยู่ในอำนาจของแล้วได้สืบกษัตริย์มาได้อีก8พระองค์จึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างโดยเฉพาะรัชกาลของพระยาสุมิตตธรรมวงศาเอกราชามรุขนครนั้นถือเป็นช่วงที่อาณาจักรสาเกตนครหรืออาณาจักรร้อยเอ็ดและอาณาจักรทวาราวดีหรืออาณาจักรกุลุนทนครเริ่มเสื่อมอำนาจลงจากการเมืองภายในเป็นเหตุให้ชนชั้นสูงและประชาชนจากอาณาจักรทั้งสองแห่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรโคตรตระบูลซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมรุขนครจากหลักฐานลายลักษณ์อักษรในคัมภีร์อุรังคธาตุมากกว่า20สำนวนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเมืองโบราณแถบลุ่มน้ำชีถึงน้ำมูลกลุ่มเมืองโบราณแถบแอ่งสกลนครและกลุ่มเมืองโบราณแถบที่ราบเวียงจันทน์ถึงหนองคายได้มีการอพยพผู้คนจำนวนมากเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโคตรตระบูลและยังพบว่ากลุ่มเมืองโบราณแถบเทือกเขาดงพระยาเย็นคือเมืองโบราณเสมาเมืองโบราณทวารวดีถึงนครจันทึกเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองของอาณาจักรโคตรตระบูลนักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าอำนาจของอาณาจักรโคตรตระบูลแผ่เข้ามาถึงภาคกลางของไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตรนั้นมีหลักฐานทางความเชื่อเกี่ยวกับกษัตริย์แห่งสีโคตรตระบูลในพงศาวดารเหนือได้แสดงเรื่องราวความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างกษัตริย์แห่งสีโคตรตระบูลกับกลุ่มเจ้าเมืองสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วงและเจ้าเมืองอยุธยาตอนต้นส่วนนักวิชาการสายอีสานบางกลุ่มเห็นว่าอาณาจักรโคตรตระบูลมีอำนาจแผ่ไปจนถึงคาบสมุทรมาลายูและบางส่วนของประเทศพม่าทีเดียวการล่มสลายอาณาจักรโคตรตระบูลเริ่มเสื่อมอำนาจลงในสมัยพระยานิรุทธราชอำนาจของอาณาจักรสิ้นสุดลงเมื่อถูกอาณาจักรล้านช้างของลาวซึ่งนำโดยสมเด็จพระเจ้าฟางุ้มแหล่งราชธรณีมหาราชโจมตีและเกิดโรคระบาดพระองค์ได้ส่งนายทหารคนสำคัญมาเป็นเจ้าปกครองอาณาจักรโคตรตระบูลและมอบอำนาจให้เจ้าเมืองสีโคตรตระบูลปกครองหัวเมืองลาวฝ่ายใต้ตั้งแต่ตอนใต้ของเวียงจันทร์ไปจนถึงดินแดนจำปาสักจรดแดนกัมพูชาจากนั้นพระมหากษัตริย์เวียงจันทร์มักจะส่งพระบรมวงศานุวงศ์ให้มาปกครองเมืองสีโคตรตระบูลจนอาณาจักรโคตรตระบูลได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในฐานะนครประเทศสราชที่ชื่อว่าเมืองละครหรือเมืองนครบุรีราชธานีสีโคตรตระบูลหลวงและตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรเวียงจันทน์หลังการสถาปนาราชวงศ์เวียงจันทน์ของสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่2หรือพระชัยองค์เวทครองราชพุทธศักราช2241ถึง2273จึงนับว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาวทั้ง3อาณาจักรในสมัยหลังราชการสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชทุกพระองค์ได้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองสีโครตระบูลผ่านทางพระวรปิตาพระยาราชนครครองราชพุทธศักราช2139ถึง2140อีกด้วย